แซ่บทีวีตอนนี้เอ๊จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่มะปรางคาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่ร่มรื่นมากๆแบบนั่งอยู่ในสวนนะคะรวมถึงมีอินดอร์ด้านในมีมุมเช็คอินถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะเรียกว่ามาที่เดียวครบทุกวงจรเลยล่ะค่ะส่วนอาหารเขาจะมีอะไรมาเสิร์ฟบ้างอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะประเดิมอย่างแรกค่ะสลัดทูน่านั่นเองนอกจากผักสลัดที่บางอย่างเขาปลูกเองแล้วนะคะน้ำสลัดเขาก็ทำเองด้วยมาลองชิมเลยค่ะผักผลไม้ข้าวสดค่ะน้ำสลัดก็รสชาติแบบกลมกล่อมมากๆมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะอย่างต่อไปค่ะเป็นยำมะปรางค่ะจะมีเสิร์ฟในฤดูของมะปรางนะคะแต่ถ้านอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นพวกตะลิงปลิงหรือไม่ก็เป็นมะยงชิดนะคะตามฤดูกาลเลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมะปรางมีความหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วกุ้งเขาค่ะไซส์โตๆหวานกรอบมากๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะไปต่อกันด้วยเมนูอาหารจานหลักบ้างนะคะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะคุณผู้ชมดูกุ้งค่ะไซส์แบบใหญ่มากๆจริงมาลองชิมเลยค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็วัตถุดิบเขาดีค่ะคุณผู้ชมเส้นก็เหนียวนุ่มแล้วก็กุ้งก็ไซส์ใหญ่มากๆห้ามพลาดเลยค่ะสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ปิดท้ายกันด้วยเมนูข้าวผัดสับปะรดค่ะเห็นภาชนะที่ใส่ก็รู้แล้วนะคะสุดยอดค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆชอบแน่เป็นเมนูที่แบบอร่อยครบรสมากๆค่ะเพราะว่ามีความเปรี้ยวของสับปะรดนะคะมีแบบเบคอนมีแบบข้าวผัดมากำลังดีค่ะครบรสจริงๆมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมร้านนี้นอกจากวิวจะร่มรื่นแล้วการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ที่ซอยรามินทราซอย5ตรงเข้ามาแค่200เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือสถานที่จอดรถกว้างขวางมากๆต้องห้ามพลาดเลยนะคะและในช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ